อยากเติมคางอยากทำตาอยากเติมขมับอยากทำจมูกแล้วมันจะสวยขึ้นจริงไหมวันนี้มีคำตอบค่ะวันนี้มาฟัง5เช็คลิสต์สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงหรือดีไซน์หน้าของแต่ละคนให้สวยดูสมวัยแล้วก็ดูเหมาะกับคนนั้นๆค่ะชื่อนกนะคะนางสาวยานิกาเนื้อจันทาอายุ28ปีค่ะอันนี้เป็นปัจจัยแรกเลยที่เราจะต้องรู้ก่อนเพื่อให้ปรับรูปหน้าให้เหมาะกับในอายุช่วงนั้นๆ นะคะโครงหน้าค่ะไม่เข้ารูปเวลาถ่ายรูปก็รู้สึกว่าดูเป็นผู้ชายผู้ชายมากเลยค่ะเคสนี้ก็จะเป็นหน้าแบบเรคแทงกูล่านะคะก็คือออกจากเป็นสี่เหลี่ยมนะคะเราจะต้องปรับรูปหน้าให้ดูมนขึ้นให้ดูมีความโค้งมนขึ้นก็จะทำให้ใบหน้าดูเล็กดูสมส่วนแล้วก็ดูสบายตาขึ้นนะคะในใบหน้าคนทั่วไปแล้ว 95-99.5% ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มsymmetrical นะคะก็คือใบหน้าไม่เท่ากันการปรับพยายามทำให้หน้าสองข้างเท่ากันก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่ทำให้ผู้หญิงคนนั้นดูสวยขึ้นได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้เป็นเรื่องของศิลปะแล้วนะคะคือการดีไซน์หน้าอันนี้จะมาถึงจุดที่เราต้องรู้ว่าเราจะปรับตรงไหนบนหน้านะคะหลักการง่ายๆก็ใช้หลักตาเรโชนะคะ3ต่อ5เรโชนั่นก็คือการเลือกเส้นในแนวราบ horizontal 3ส่วนนะคะจากไล่ผมมาจะถึงหัวคิ้วจากหัวคิ้วมาจะถึงปลายจมูกและปลายจมูกมาจนถึงคางก็จะต้องเป็นอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1นะคะและการลากเส้น5ส่วนในแนว vertical หรือในแนวตั้งนะคะโดยแบ่งนะคะตั้งแต่หูมาจนถึงหางตาหางตาไปจนถึงหัวตาหัวตาไปจนถึงหัวคิ้วอีกด้านนึงและอีกส่วนหนึ่งเท่าๆกันก็จะต้องเป็นอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ต่อ1นะคะถ้าอัตราส่วน3ต่อ5เรโชนี้เป็นไปอย่างสม่ำเสมอก็จะทำให้ใบหน้าดูอ่อนวัยลงแล้วก็ดูสวยสมส่วนมากขึ้นค่ะพอเดินทางจากข้อ1มาถึงข้อ4จะเป็นการสรุปทุกอย่างนะคะแพทย์ก็จะกลับไปถามคนไข้ว่าอะไรคือปัญหาหลักที่เขากังวลที่สุดอย่างในเคสนี้นะคะน้องอยากเสริมคางให้ดูคางยาวขึ้นนะคะแต่เมื่อเราทำเรโชแล้วก็จะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วคางอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ให้ใบหน้าเขาดูสวยขึ้นแต่มันเป็นมิดเฟสที่ดูเล็กเกินไปน้อยเกินไปแล้วก็ด้านข้างนะคะถ้าหันด้านข้างก็จะเห็นได้ว่าโอจี้เคิร์ฟหรือโอจี้ไลน์ของน้องหายไปทำให้หน้าดูไม่มีมิติเมื่อเราเห็นรูปวาดที่แท้จริงแพทย์ก็จะเป็นคนบอกคนไข้ว่าจริงๆแล้วทำตำแหน่งนี้น่าจะเปลี่ยนแปลงหน้าได้ดีกว่านะคะเราเลยได้ทำการเติมมิดเฟสเพื่อให้อัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1สวยขึ้นนะคะในแง่ของเรโช3ต่อ5แล้วก็ปรับดูด้านข้างนะคะมันแฟลตลงแล้วก็เติมมิดเฟสให้มันดูมีมิติมากขึ้นก็จะเห็นว่าจะมี S curve หรือ OG นะคะที่เด่นขึ้นแล้วก็เติมคางให้ดูมนขึ้นก็จะเห็นได้ว่าหน้าจาก rectangle หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้ากลายเป็น oval shape นะคะก็คือดูมนขึ้นน้องก็จะดูสวยขึ้นดูสมวัยขึ้นแล้วก็ดู feminine มากขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยความสวยนะคะเป็นเรื่องของมุมมองและมิติและศิลปะนะคะมองให้เป็นศิลปะแล้วทำให้ตรงใจผู้ที่อยากทำให้ออกมาดูสวยมีสไตล์ในแบบที่ตัวคุณเองมีอยู่อันนี้คือหัวใจของ Facial Design ค่ะ